สวัสดีครับวันนี้ปูเอาท่าบริหารหน้าท้องล่างมาให้ทำกัน2ท่านะครับอุปกรณ์ก็คือลักษณะมันจะเป็นเหมือนขาอะไรที่ยึดอยู่กับพื้นนะครับหนักๆซึ่งไว้ให้เราจับนอนจับอย่างนี้ได้ครับนะแล้วก็มีผ้ามารองนิดนึงครับหน้าท้องส่วนล่างก็คือตรงไหนล่ะท้องส่วนล่างก็คือเนี่ยครับตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นช่วงท้องล่างช่วงนี้ครับถ้าท้องล่างเราชัดเนี่ยตรงลายบิกินี่ตรงเนี้ยมันก็จะมาเห็นไหมครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวมาลองทำตามกันเลยครับผมมีอยู่สองสเต็ปนะครับเดี๋ยวลองมาทำกันตามปุ๊บเลยนะมาเราจะนอนไปลักษณะแบบนี้นะครับนอนล่างลงไปซึ่งเราจะใช้มือตรงนี้จับกับขาไว้ล็อกไว้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้ยกไหล่เท้าขึ้นเห็นไหมแล้วก็ลงซึ่งตอนขึ้นหายใจออกเห็นไหมครับทำนี้อันนี้คือท่าแรกท่าที่สองก็คือเราจะเหวี่ยงไปด้านข้างครับซึ่งจะได้ท้องข้างด้วยครับแล้วเราจะเอา2ท่าเนี่ยมารวมกันก็คือเราจะแกว่งลงไปด้านล่างแบบนี้ขึ้นหายใจออกแล้วก็เหวี่ยงไปด้านข้างแบบนี้ขวาซ้ายแล้วก็ตรงแล้วก็ไปขวาซ้ายตอนขึ้นเราหายใจออกนะครับท่านี้มันจะลำบากสำหรับคนเพิ่งเริ่มทำคนเพิ่งเริ่มทำก็ผมแนะนำเป็นแบบนี้นะครับจะคือลักษณะนี้เนี่ยก็เห็นไหมครับเราจะงอขานิดนึงนะครับแต่ถ้าเราทำไปบ่อยๆแล้วหน้าท้องก็แข็งแรงเราก็หยุดขาตรงแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ครับผมลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองครับท่านี้มันได้ผลมากเลยทีเดียวครับถ้าทำเป็นประจำหน้าท้องล่างเราก็จะชัดเห็นไหมครับท้องล่างเราจะชัดลายบิกินี่เราก็จะชัดทำให้ส่วนอื่นหน้าอกแขนเราก็จะชัดขึ้นครับผมนึกออกไหมครับถ้าหน้าท้องเราบางเรามีซิกแพคกล้ามเนื้อส่วนอื่นเราก็จะเด่นขึ้นมาทันทีนะครับลองเอาไปทำกันครับผมกับ2ท่านี้ทำ15ครั้ง 3-4 เซตนะครับแต่ละคนทำได้เยอะกว่านั้นก็เพิ่มตามประสิทธิภาพของแต่ละคนนะครับคนที่เริ่มทำก็ค่อยๆทำไปนะครับโอเคครับวันนี้ผมเอา2ท่านี้มาฝากกันบ๊ายบายบ๊ายบาย